หัวเรื่องที่ผมจะคุยกับท่านวันนี้คือสีลดความผยองครับต้องง้อทุนฝรั่งผมให้ท่านดูภาพนี้นะครับที่ผมออกแบบมาให้ท่านดูเพื่อที่จะให้ท่านเห็นบรรยากาศภาพรวมที่จะคุยกับท่านวันนี้อีกคนหนึ่งนั้นท่านอาจจะไม่คุ้นนะครับนั่นเป็นนักข่าวจาก Wall Street Journal ของอเมริกาเป็นสำนักข่าวใหญ่ถูกปูตินจับข้อหาจารกรรมจับมาปีแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าข่าวให้ท่านฟังความขัดแย้งระหว่างอเมริกากับจีนนะครับเป็นความขัดแย้งที่เราอย่ามองด้านเดียวนะครับว่าขัดแย้งกันตลอดกาลโลกทั้งโลกเนี่ยมันวันนี้เราแยกขาดจากกันไม่ได้ความขัดแย้งการแข่งขันกันนั้นเป็นเรื่องปกติไม่ได้ต่างจากพรรคการเมืองในประเทศไทยความขัดแย้งระหว่างประเทศมหาอำนาจและมันจะมีความรุนแรงแทรกเข้ามาเรื่อยๆเรื่องสงครามยูเครนท่าทีของจีนเป็นยังไงท่าทีรัสเซียเป็นยังไงอเมริกาเป็นยังไงเรื่องสงครามในตะวันออกกลางแต่ว่าในระยะที่ผ่านมานั้นเรามีปัญหาร่วมกันกับจีนไม่ใช่เราไปร่วมโถโจมท้ายกับเขานะครับแต่ว่าโครงสร้างเผด็จการของจีนเนี่ยเป็นการใช้อำนาจแบบตามอำเภอใจของผู้นำรัฐที่ผมใช้คำว่าอำเภอใจเพราะว่าประชาชนไม่มีสิทธิ์ไปห้ามปรามเพราะคุณสีจิ้นผิงไม่ต้องหาเสียงกับประชาชนหาเสียงกับสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์เท่านั้นดังนั้นภาวะการโครงสร้างของจีนเนี่ยประชาชนจึงมีสิทธิ์ที่จะทักท้วงน้อยก็ไม่ได้ต่างจากโครงสร้างของไทยจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ตามทีนะครับโดยเฉพาะโครงสร้างในระบบเผด็จการของกษัตริย์เนี่ยเรื่อง112นี่รัฐบาลนี่ก็ทำอะไรไม่ได้นะครับแบะเหมือนกันนะดังนั้นเมื่อมองย้อนกลับประเทศไทยย้อนกลับไปเมื่อสัก17ปี20ปีตั้งแต่กลุ่มพันธมิตรทำการก่อจลาจลจนถึงกลุ่มกปปส.เนี่ยยิ่งเห็นชัดว่าในวันนั้นอำนาจเผด็จการเขาวิตกกังวลว่าประชาธิปไตยมันจะเข้มแข็งกำลังขยายตัวแล้วในวันนั้นก็มีบุคคลคนหนึ่งที่เป็นตัวแทนของวังคือพลเอกเปรมดังนั้นเมื่อเชื่อมต่อกับพันธมิตรในปี48-49ก็นำมาสู่การรัฐประหารแต่ปรากฏว่าเมื่อรัฐบาลแล้วเลือกตั้งทักษิณก็ยังชนะอีกก็เลยเกิดการก่อจลาจลจนกระทั่งมาถึงการรัฐประหารปี57พลเอกเปรมก็จะทำหน้าที่นี้ตลอดคือเป็นหน้าที่ที่สนับสนุนการรัฐประหารดังนั้นเราจะเห็นภาพของคนทำรัฐประหารเนี่ยเดินเข้าบ้านพลเอกเปรมและพลเอกเปรมก็ให้กำลังใจตลอดไม่ว่าจะเป็นไอ้บังสนธิบังพบทบเมื่อ10กว่าปีก่อนนู้นหรือว่าไอ้ยุทธเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารก็เข้าไปอวยพรเปรมก็ให้กำลังใจตลอดนั่นเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงความไม่แคร์ต่อภาพลักษณ์ของประเทศดังนั้นประเทศไทยที่มันเจริญกระท่อนกระแท่นเนี่ยไม่ต้องไปตกใจหรอกครับเพราะไม่มีประเทศไหนในโลกหรอกครับที่ทำการฉีกรัฐธรรมนูญขับรถถังออกมาแล้วการพัฒนาการลงทุนมันจะราบลื่นตลอดไปดังนั้นการพัฒนาของเราเนี่ยมันจึงเกิดภาวะการขาดตอนขาดวินแล้วยิ่งต่อเนื่องกันยาวนานแล้วยิ่งเห็นชัดในสภาวะที่จะเกิดเงื่อนไขก็คือการป่วยของกษัตริย์ที่จะต้องเปลี่ยนกษัตริย์แน่ๆแล้วไอ้ขุนนางอำมาตย์ต่างๆก็แหมฮึกเหิมก็
็ไปกระตุ้นให้มวลชนเคลื่อนไหวกันใหญ่ยิ่งใหญ่เหลือเกินพร้อมจะล้มนายกได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นวันนี้ก็ยังติดนิสัยเดิมอยู่เนี่ยนะครับดังนั้นไอ้ภาวะการเช่นนี้เนี่ยจึงทำให้ทุนในทุนที่จากต่างประเทศมาลงทุนนี่ค่อยๆทยอยถอนตัวไปเรื่อยๆถอนตัวไปเรื่อยๆเขาก็ไม่แคร์ก็ยึดอำนาจแล้วผลเป็นยังไงครับมันก็สุดเศรษฐกิจถามจริงๆว่าวันนี้เนี่ยแคร์ไหมไม่แคร์ก็ไม่ได้ครับระบบจะพังครับถ้าเศรษฐกิจมันพังเนี่ยวันนี้เศรษฐกิจนี่หนักมากเลยผมจะบอกให้นะครับเพียงแต่เราอยู่กับมันเรื่อยๆจนชินนี่แหละแต่เศรษฐกิจหนักมากเผด็จการก็ต้องเปิดเงื่อนไขผ่อนปลนสักระยะหนึ่งแน่นอนครับฝ่ายประชาธิปไตยจะบอกว่างั้นให้อายุเป็นไปตลอดเลยเราเป็นฝ่ายค้านตลอดในทางเป็นจริงมันก็ไม่ใช่ครับดังนั้นวันนี้บทบาททางการเมืองของนายกเศรษฐา นี่แหละจะได้รับการแบ็กอัพให้เคลื่อนได้ไปอีกระยะหนึ่งยังไม่รู้เมื่อไหร่แต่ว่ายาวกว่าที่นายจตุพรบอกว่าวันที่10เมษายนก็แล้วกันเพราะว่าคุณเศรษฐาก็จะต้องมาทำหน้าที่การระดมทุนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่กลุ่มทุนต่างๆในต่างประเทศมาลงทุนในประเทศไทยพ่อค้าเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ว่าแหมถ้ามึงเป็นอย่างนี้แล้วกูไม่ไปคบกับมึงอีกต่อไปแต่ถ้ามีสัญญาณดีเขาก็มาแต่ก็ต้องให้ความเชื่อมั่นกับเขานะเออถ้าทหารยังฮึ่มจะออกมายึดอำนาจเรื่อยอันนี้ละเรียบร้อยแต่วันนี้เนี่ยมันเหมือนบรรยากาศดีแต่สำหรับผมมองลึกๆผมไม่เชื่อว่ามันจะตลอดรอดฟังเพียงแต่ว่าเราต้องต่อสู้ให้มันยาวนานที่สุดเพื่อให้ไม่ใช่เพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตแล้วให้เพื่อมันมายึดอำนาจอีกไม่ใช่ครับเพื่อให้ประชาชนนั้นตาสว่างแล้วขยายบทบาทขยับพื้นที่ของฝ่ายประชาธิปไตยเข้าไปทำการจับทำหมันพวกเผด็จการมันซะบ้างบางตอนบางเรื่องนะครับในประเทศจีนก็เหมือนกันผมให้ท่านดูภาพนี้เพื่อให้ท่านเห็นว่าจีนกับไทยนี่ไม่ได้ต่างกันเลยครับจีนกับไทยไม่ได้ต่างกันเลยรถถังน่ะติดธงไทยเนี่ยนะเพราะว่าการรวมศูนย์อำนาจเผด็จการของจีนกับรวมศูนย์อำนาจของไทยเหมือนกันจะไม่เรียกเผด็จการก็ได้แต่หมายความว่าเขาตัดสินใจตามที่เขาเชื่อมั่นเขาไม่แคร์ประชาชนดังนั้นจีนจึงเกิดภาพข่าวเรื่องการใช้อำนาจอย่างเด็ดขาดในการจัดการตั้งใจจะจัดการเรื่องไต้หวันมีการซ้อมรบมีการออกข่าวในช่วงนั้นกลุ่มทุนในอเมริกาเอ้ยขอโทษกลุ่มทุนในจีนก็คัดค้านนะครับไม่ใช่ไม่คัดค้านแต่เมื่อคุณคัดค้านมากขึ้นกูก็ไล่จับสิครับอย่าลืมว่ากลุ่มทุนในเมืองจีนนี้เนี่ยมีทั้งกลุ่มทุนในสายสีจิ้นผิงและนอกสายนะครับไม่ใช่ว่ามีไม่มีความขัดแย้งเพียงแต่เขาเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ด้วยกันนี่แหละแต่เขามีหลายสายดังนั้นเราจะเห็นในแจ็คหม่าหนีไม่เข้าจีนเลยเห็นไหมครับเราจึงเห็นข่าวที่ในทุนจีนหลายคนถูกจับแล้วการจับก็เรียกว่าฟาดกันแรงๆบางคนเลยต้องหนีออกมาอย่างในแจ็คหม่านี่เป็นต้นบรรยากาศอย่างนี้มันบอกให้เห็นว่าสถิรภาพของเศรษฐกิจนี่จะยากลำบากดังนั้นพ่อค้าพ่อขายนักลงทุนต่างประเทศโดยเฉพาะอเมริกันที่มีความขัดแย้งกับจีนอยู่แล้วนี่ถอนตัวครับที่ผมรายงานท่านเป็นระยะแล้วก็มาถึงเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจในจีนวันนี้แหละครับที่บอกให้เห็นว่าการใช้อำนาจตามอำเภอใจที่คิดจะ
จะทำอะไรก็ไม่แคร์ความเห็นของประชาชนเนี่ยนะครับเพราะประชาชนไม่ได้เลือกตั้งฉันมาเนี่ยเช่นการจะรวมไต้หวันอย่างเงี้ยท่านเห็นนักวิเคราะห์ข่าวต่างๆในประเทศไทยที่โปรจีนบอกโอ้จีนยังแข็งแรงบอกมันจะแข็งแรงได้ยังไงล่ะครับมีพ่อค้าที่ไหนในโลกครับที่อยากเห็นคนลบกันไม่มีหรอกครับดังนั้นผมให้ท่านดูข่าวเก่าก่อนก็แล้วกันว่าอันนี้เป็นข่าว CNN เมื่อปี2ปีที่แล้ว2022จำได้นะครับคนนี้ในจอร์จโซโรสที่เตือนจีนว่ากำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจทางด้านเรียลเอสเตทนะครับในจอร์จโซโรสนี่เขาก็เป็นคนที่เฝ้าจับตาอยู่แล้วนี่ครับนี่ก็จอร์จโซโรสไม่ที่ผมเอามาให้ลงเอามาให้ดูนี่ไม่ได้ลงทุกฉบับนะครับทุกฉบับเนี่ยมีคนลงทั่วไปหมดแต่นี่เอาบางฉบับมาให้ท่านดู CNBC จอร์จโซโรสก็บอกว่าความเป็นผู้นำของสีจิ้นผิงจะถูกคุกคามโดยโอไมครอนไอ้โรคโควิดนะครับเป็นวิกฤตอสังหาริมทรัพย์จำได้ไหมครับที่โควิดซีโร่โควิดนั่นแหละปราบกันจนกระทั่งโอ้โหเดือดร้อนไปหมดนี่คือการแช่อำนาจแล้วก็นี่คือข่าว NBC เมื่อเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วนะครับที่มีการประชุมเอเปกกันที่อเมริกาที่คุณเศรษฐามาด้วยนะครับพวกเราก็ยกขบวนไปต้อนรับกันนะไปกำลังใจให้นะปรากฏว่าในสีก็เจอกับไบเดนก็จะมีข่าวสีเตือนไบเดนระหว่างการประชุมสุดยอดเรื่องปักกิ่งจะรวมไต้หวันกับจีนอีกครั้งหนึ่งจะใช้ความรุนแรงนี่ก็วอชิงตันโพสต์ก็พูดถึงนี่ให้ท่านดูข่าวเก่าเท่านั้นอันนี้เป็นข่าวเก่าเมื่อปีนี่ก็เมื่อปีที่แล้วตอนปลายปีพูดถึงเรื่องการลุกลามของจีนกับความเสี่ยงที่จะทำสงครามในช่องแคบไต้หวันนี่ครับนี่ก็เป็นอีกข่าวนึงให้ท่านดูนี่ก็ปีที่แล้วตอนที่สีจิ้นผิงมาพบกับไบเดนนะครับนี่จากเซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ปัญหาที่อันตรายที่สุดของไต้หวันในความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐบอกสีบอกกับไบเดนในการประชุมที่เอเปกไอ้บรรยากาศอย่างนี้มันไม่ใช่อยู่เฉยๆนะครับมันมีการกระทำด้วยมีการซ้อมรบด้วยดังนั้นมันจึงเกิดภาวะวิกฤตขึ้นกลุ่มทุนต่างๆเขาก็ต้องหนีผมถึงเอารูปนี้มาเปรียบให้ท่านดูไงสีจิ้นผิงจะบุกไต้หวันกับทหารไทยจะทำรัฐประหารในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นบรรยากาศเดียวกันที่ไม่มีในทุนที่ไหนเขาชอบใจหรอกครับไอ้ระบบที่จะต้องใช้อำนาจแล้วก็ไม่มีเสถียรภาพไม่มีกติกาแน่นอนนี่เขาหนีทั้งนั้นแหละและวันนี้วิกฤตจีนที่ผมบอกกับท่านมันมีสัญญาณบอกจากจีนมาแล้วว่าชักไม่ไหวเว้ยมีการเชิญชวนนักธุรกิจผู้บริหารระดับ CEO ของกลุ่มทุนใหญ่ๆอเมริกาไปประเทศจีนครับนี่คือข่าวรอยเตอร์เริ่มจากข่าวรอยเตอร์นะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้พบกับผู้บริหารบริษัทขนาดใหญ่ของสหรัฐขณะที่การลงทุนในจีนลดจำนวนลงไปมากดังนั้นข่าวที่ผมเคยรายงานว่ามีกลุ่มทุนของอเมริกาถอนผลจากสะเทือนความรุนแรงในยูเครนแล้วจีนก็แสดงท่าที
สนับสนุนรัสเซียแต่ก็ไม่กล้าแสดงออกมากแต่ว่าพอจีนก็ใช้เงื่อนไขนั้นมาอธิบายเรื่องจะรวมไต้หวันกลุ่มทุนต่างๆก็เริ่มถอยตัวครับถอยตัวตอนนี้ก็ต้องเรียกกลับมาใหม่ CNBC ท่านจะเห็นนะครับสีจิ้นผิงบอกกับ CEO ของบริษัทใหญ่ของสหรัฐว่าความร่วมมือระหว่างสองชาติจะมีอนาคตที่สดใสกว่าเดิมถ้าท่านบอกเอ๊ะแล้วอเมริกาก็ไม่หนุนจีนแล้วนี่เลือกตั้งทรัมป์จะกลับมาใหม่อีกมาหรือไม่มายังไม่รู้นะแต่ว่าเขาก็จะแอนตี้จีนความสัมพันธ์เช่นนี้เนี่ยโดยเฉพาะในระบบเสรีอย่างอเมริการะบบทุนนิยมโลกเนี่ยจริงๆห้ามไม่ได้ครับถ้าอเมริกาจะห้ามจริงๆมันต้องทำเป็นเรื่องเป็นราวออกกฎหมายบล็อกนะครับห้ามลงทุนอันนั้นก็ต้องมีสถานการณ์สงครามจริงจังขึ้นมาดังนั้นการที่จีนอยู่ในโลกของทุนนิยมเนี่ยวันนี้จีนไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์นะครับเป็นคอมมิวนิสต์เฉพาะโครงสร้างการปกครองแต่ในโครงสร้างเศรษฐกิจไม่ใช่คอมมิวนิสต์แล้วระบบไม่ว่าระบบอะไรก็ตามทีเนี่ยครับในโลกสมัยใหม่เนี่ยประชาชนต้องการการกินดีอยู่ดีแล้วการกินดีอยู่ดีมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นจากการลงทุนขยายทุนวันนี้จะบอกเอาทุนเฉพาะในประเทศเท่านั้นเป็นไปไม่ได้หรอกครับอย่าว่าแต่ไทยหรือจีนยังต้องดึงทุนจากต่างประเทศเพราะวันนี้โลกตะวันตกอันนี้คือความจริงเลยครับไอ้ที่บอกแม้กลุ่มบิ๊กจะเติบโตขึ้นจะเข้มแข็งจะทำลายเงินดอลลาร์วันนี้เราเห็นเองว่าความเป็นปึกแผ่นของทุนในกลุ่ม G7 ของโลกตะวันตกเนี่ยเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจจริงๆนะครับดังนั้นวันนี้จีนก็ต้องกวักมือเรียกกลุ่มทุนอเมริกันกลับเข้ามากลุ่มในทุนอเมริกาเขาก็ต้องเข้าไปดูไม่เป็นไรอันไหนเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์เขาต้องเพราะระบบทุนนี่มันต้องแลกกันนี่ครับกำไรฉันก็ได้ท่านก็ได้การงานทำก็เจรจาตกลงกันก็ไม่ได้ต่างจากสิ่งที่สีทำวันนี้ก็ไม่ได้ต่างจากสิ่งที่เศรษฐากำลังไปเกี่ยวนักลงทุนมาลงทุนในประเทศไทยในอันเดียวกันเลยครับมาดู CNN ครับ CNN สีจิ้นผิงพบกับ CEO อเมริกันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่อันดับ2ของโลกนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูรายละเอียดของข่าวหน่อยนะครับที่ผมสรุปข่าวมาให้ท่านจะเห็นว่าผู้ที่ไปประชุมนี่เป็น CEO ของกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ของอเมริการวมทั้งอย่าลืมว่ากลุ่มเหล่านี้เขาเชื่อมโยงกับ Bank World Bank ด้วย IMF ด้วยนะครับWall Street Journal สีจิ้นผิงหาทางที่จะบรรเทาความกังวลใจของ CEO อเมริกาเขาก็ต้องไปคุยกันแหละว่าเฮ้ยปัญหาเขามีอะไรบ้างผมถึงบอกว่าในบรรยากาศของระบบโลกใหม่ที่เราเรียกว่าโลกไร้พรมแดนหรือโลกโลกาภิวัตน์เนี่ยอย่าบ้าๆบอๆนะครับผู้นำจะบ้าๆบอๆจะทำสงครามนี่ไม่ได้หรอกครับเกิดผลกระทบทันทีแล้วผลกระทบเนี่ยมันจะดิ่งตรงไปที่ประชาชนคือการคุณภาพชีวิตของประชาชนทันทีเศรษฐกิจไม่ดีประชาชนก็แย่สินะครับดังนั้นวันนี้เราจะเห็นความเป็นจริงว่าโครงสร้างภายในของเศรษฐกิจจีนเนี่ยแม้จะเป็นทุนนิยมแล้วแต่ความแข็งแกร่งของระบบกฎหมายเนี่ยมันยังไม่แข็งแกร่งดังนั้นมันจะอ่อนเปราะเราถึงเห็นทุนเทาของจีนนี่เข้ามาหากินตะเวนทั่วพล่านหมดในแถบภูมิภาคนี้ซึ่งธุรกิจแบบนี้นักธุรกิจสีเทาของอเมริกาไม่มีเข้ามาอยู่ใน call center อย่างที่เราเจอกันทุกวันนี้เพราะอะไรระบบกฎหมายเรื่องการตรวจสอบเรื่องตรวจสอบการเงินที่เข้มงวดกว่ากันเยอะครับเอานะนี่ผม
เก็บรายละเอียดคร่าวๆให้ท่านดูแล้วเดี๋ยวจะดูเนื้อข่าวอัลจาซีร่าสีจิ้นผิงของจีนได้นัดพบกับบรรดาผู้นำทางธุรกิจท่ามกลางความกังวลในเรื่องเศรษฐกิจ NBC ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงพบกับบรรดา CEO อเมริกาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจที่กำลังเจ็บป่วยอยู่ขณะนี้ VOAประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้พบกับผู้บริหารบริษัทขนาดใหญ่ของสหรัฐขณะที่การลงทุนในจีนหัวทิ่มลงแหม BOA ก็ใช้ดีแล้วกันนะ Investment What When เอานะฮะทีเรามาดูนิดหนึ่งในเนื้อข่าวเพื่อให้เห็นบรรยากาศแต่ว่าแน่นอนครับภาษาทางการค้าเนี่ยเขาไม่ได้ด่ากันตรงๆแต่พอผมเก็บรายละเอียดมานี่พอฟังดูแล้วเนี่ยท่านจะเข้าใจได้จากการรายงานข่าวว่าการประชุมระดับ CEO ที่จีนจัดขึ้นเนี่ยนะครับเมื่อปลายเดือนที่แล้ววันที่24-25มีนาคมมี CEO ของ Apple รู้จักนะฮะ Apple นี่ที่ขาย iPhone นี่นายสตีเฟนเอชวาแมนใน CEO ของ Blackstone นะครับคนแรกนี่ในทีมคุก CEO ของ Apple แล้วก็สตีเฟนชวาแมนนี่ CEO ของ Blackman และโนเอลควีน CEO ของHSBC เข้าร่วมและผู้บริหารระดับสูงของโลกหลายคนเดินทางไปประชุมที่กรุงปักกิ่งในการประชุมที่เรียกว่า China Development Forum จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่24มีนาคมและวันจันทร์ที่25มีนาคมที่ผ่านมามีบุคคลสำคัญอื่นๆอีกที่เข้าร่วมประชุมได้แก่ประธานธนาคารโลกนายอาเจบังกานายคริสตาลีน่าจอร์เจียวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF และตัวแทนบริษัทข้ามชาติมากกว่า100แห่งเมื่อกี้นี้เป็นตัวอย่างที่เขาโปรยหัวมาว่ามี CEO อะไรบ้างแต่เขาบอกมีบริษัทอีกประมาณอีก100กว่าแห่งท่านก็ดูรูปนะครับรูปภาพเนี่ยเอาสีจิ้นผิงเดินจูงกันกับตัวแทน CEO ต่างๆนี่แน่นเชียวโอเคนะฮะการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศในจีนปีที่ผ่านมาลดลงไป 8% ครับเนื่องจากบริษัทต่างๆลดขนาดการดำเนินงานและพยายามลดความเสี่ยงที่ลงทุนในจีนในรูปธุรกิจที่ดำเนินการนั้นท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ก็คือความตึงเครียดระหว่างจีนกับไต้หวันนั่นไงภูมิรัฐศาสตร์นั่นแหละประเทศใกล้ๆกันในทางภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์การเมืองที่ยังดำเนินต่อไปและสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นของจีนจีนก็ออกกฎระเบียบที่จะจัดการกับกลุ่มทุนต่างๆควบคุมเรื่องความมั่นคงดังนั้นพอความมั่นคงปั๊บก็ต้องระมัดระวังสปายสิสปายสายลับนะครับเราถึงได้เห็นมีการข่าวมีการจับตัวแทนของกลุ่มบริษัทต่างๆกันนี่นะครับกฎหมายว่าด้วยการจารกรรมและความลับที่จีนออกกลับมีความเข้มงวดยิ่งขึ้นที่ผ่านมาส่งผลให้บริษัทบางแห่งเกิดความกังวลในการดำเนินการธุรกิจในจีนต่อไปในที่ขณะการเผยแพร่การแพร่ระบาดโรคโควิดก็ฉุดความสนใจของบริษัทต่างชาติ
ให้ถอนทุนออกไปด้วยหลังจากหลายบริษัทต้องการพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานของจีนมากเกินไปนักธุรกิจคนหนึ่งนะฮะในทางนักธุรกิจคนอื่นๆรวมถึงนายจอเจียว่าผู้อำนวยการ IMF นี่ IMF เรารู้จักนะครับเป็นแหล่งการกู้เงินขนาดใหญ่ของโลกเลยนะที่เราเคยเจอมาแล้วในสมัยโลกต้มยำกุ้งนั่นแหละต่างรู้สึกกังวลกับอนาคตของจีนในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ China Development Forum นายจอเจียว่าคนนี้กล่าวว่าผู้กำหนดนโยบายจีนมีความจำเป็นในการปฏิรูปตลาดแบบสนับสนุนมากขึ้นเพื่อช่วยให้เศรษฐกิจของจีนฟื้นตัวนะครับจากการระบาดใหญ่ของโควิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนอยู่ที่ 5% ในปีที่ผ่านมาแต่เศรษฐกิจของจีนกำลังเผชิญกับภาวะเงินฝืดและวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ที่ยืดเยื้อนี่เขาติดตามตลอดนะครับที่ผมเอาข่าวของนายจอร์จโซโรสมานี่จีนกำลังเผชิญกับทางแยกที่พึ่งพานโยบายที่เคยใช้ได้ผลในอดีตหรือปรับปรุงนโยบายสำหรับยุคใหม่แห่งการเติบโตในคุณภาพสูงในจอร์เจียว่าผู้อำนวยการ IMF นี่นะครับแนะนำว่าการปฏิรูปโครงสร้างการตลาดของจีนนั้นมีความจำเป็นที่จะช่วยให้มีเงินเพิ่มอีก 3.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐให้ไหลเวียนเข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจในจีนในอนาคตข้างหน้าดังนั้นวันนี้เราเห็นแล้วนะครับส่วนประเทศไทยจะคิดยังไงผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยกันกดไลค์เพื่อให้ไปถึงหูถึงตาประชาชนว่าไอ้การที่จะยุแยงตะแคงรั่วให้มีการรัฐประหารพยายามจะสร้างสถานการณ์เพื่อให้มีการก่อจลาจลเหมือนในอดีตในสมัยปลายรัชกาลที่9ด้วยการโจมตีทักษิณโจมตีวันนี้ก็ทำท่าจะโจมตีของคุณจักรภพอีกนะครับไอ้สิ่งเหล่านี้ผมว่ามันไม่ได้เกิดง่ายเพราะว่าคนที่มีอำนาจรัฐในประเทศไทยเนี่ยเขาก็รู้นะครับว่าทำอะไรบ้าๆบอๆไปนี่ยุ่งเหมือนกันในประเทศไทยแต่ถามว่าถ้ามันมีความกังวลใจของผู้มีอำนาจรัฐตัวจริงเนี่ยเขาจะกล้าทำรัฐประหารไหมผมว่าในอดีตที่ผ่านมานี่เขากล้ามาให้เห็นแล้วก่อจลาจลทำรัฐประหารกันเนี่ยจนกระทั่งมวลชนส่วนหนึ่งเนี่ยติดเชื้อความคิดอันนี้มาดังนั้นเราจะเห็นข่าวที่ผมรายงานท่านน่ะแม้ไอ้ดร.เจตนี่ประกาศเลยว่าจะจับไอ้เจตธนวนิกนี่นะจะจับนายกทันทีที่ประกาศจะเดินหน้าเรื่องการแจกเงิน10,000ของเงินดิจิตอลผมก็พูดกับท่านไปแล้วเมื่อวันเสาร์ว่ามึงใหญ่มาจากไหนว่าไอ้เจตเนี่ยอันเดียวกันมันอ้างเลยบอกผู้ใหญ่สั่งมาให้ทำการจับเลยผมบอกไอ้นี่นะครับอันนี้คือสารตกค้างในสังคมไทยในระบบเผด็จการที่ยังหลงกลิ่นควันเผด็จการอยู่ดังนั้นวันนี้จึงมีอีกหลายกระบวนครับที่พวกมีสารตกค้างในสมองอีกพวกหนึ่งคือพวกโจมตีว่าอเมริกากำลังแย่แล้วผมไม่มีหน้าที่ที่จะมาปกป้องอเมริกาเขานะต้องบอกก่อนนะเพียงแต่ว่าเราเห็นไอ้ข่าวเท็จอย่างนี้แล้วเรารำคาญแล้วอีกอย่างหนึ่งผมต้องการให้ประชาชนไทยเนี่ยครับได้รู้ข่าวจริงไอ้ข่าวบางช่องเนี่ยมันทำหน้าที่ปล่อยข่าวเท็จเลย
มันบอกว่าเงินอเมริกาเงินดอลลาร์จะเป็นกงเต็กอย่างเงี้ยที่ผมก็เคยมารายงานท่านมันบอกว่าคนอเมริกากำลังหนีออกนอกประเทศมันออกข่าวลวงว่าออกข่าวเท็จว่าในอเมริกาจะมีสงครามแยกรัฐโอ้โหมันคิดได้ยังไงวันนี้เนี่ยถ้าคุณบอกว่าคนอยากจะหนีออกนอกประเทศอเมริกาเนี่ยนะท่านไอ้คนที่พูดเนี่ยมึงช่วยเสียเงินไปขอวีซ่าอเมริกาทีสิอเมริกานี่การขอวีซ่านี่ต้องเก็บเงิน 6,000 นะครับค่าธรรมเนียมนะแล้วไม่คืนนะ 6,000 บาทเลยได้ไม่ได้ไม่เกี่ยวนะทันทีที่ยื่นขอวีซ่าวันนี้อีก8เดือนครับถึงจะได้สัมภาษณ์เพราะคิวมันยาวมากนะครับคนมันอยากจะเข้าแล้ววันนี้ไอ้พวกออกข่าวเท็จนี่ก็โปรจีนว่าจีนเศรษฐกิจดีผมถามหน่อยเธอว่าเคยมีข่าวไหมคนอเมริกันหนีไปหนีเข้าเมืองจีนน่ะจีนใช้วีซ่าท่องเที่ยวแล้วขออยู่เลยอ่ะแล้วก็มาให้อยู่กูก็อยู่แบบโรบินฮูดในจีนเนี่ยมีไหมไม่มีครับไม่เคยได้ข่าวเลยแต่วันนี้ผมจะเอาข่าวให้ท่านดูนะครับปรากฏว่าข่าวเรื่องคนอพยพหนีเข้าอเมริกาเนี่ยเป็นกระแสหลักไอ้ที่อเมริกาจะหนีไปอยู่ประเทศอื่นนี่เกือบจะไม่ค่อยได้มีข่าวเลยแล้วการเข้าอเมริกาเนี่ยก็เข้ามาหลายทางพวกอเมริกาใต้ก็เข้ามาทางบกแต่ที่ผมต้องพูดถึงเส้นทางที่เข้ามาทางเท็กซัสเข้ามาทางแคลิฟอร์เนียโดยทางบกเนี่ยนะปรากฏว่าประชากรจีนหนีเข้าอเมริกาเป็นละลอกครับแล้วไม่ใช่หนีแบบไทยนะบินเข้ามาแล้วขอวีซ่าแล้วก็หลบอยู่เลยเป็นโรบินฮูดบางทีไม่มีวีซ่าครับไปเข้าที่เม็กซิโกครับแล้วก็จ้างคนพาลอดทางเข้ามาอยู่ในอเมริกาเพื่อให้มันเป็นหลักฐานให้ท่านเห็นเป็นความจริงนี่ครับ Newsweek เมื่อวันที่30มีนาคมปีนี้นะครับได้ลงข่าวคนอพยพจากจีนครับถูกจับอย่างไม่คาดหมายครับอยู่แถวฐานทัพที่แคลิฟอร์เนียนี่ข่าวเขาลงข่าวนะมีรูปประกอบนะแล้วก็นี่คือหน่วยตำรวจที่เขาลงในข่าวนิวส์วีคนะหน่วยตำรวจที่เป็นคนจับกุมแล้วก็มีข้อคิดเห็นจากวุฒิสมาชิกของอเมริกาที่ต้องการที่จะให้มีการตรวจสอบให้โฮมแลนด์ซีเคียวริตี้นี่ตรวจสอบเรื่องพาสปอร์ตใหม่วุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันนายโจนี่เอิร์นและมาโครูบิโฮโรบิโอเป็นสมาชิกสภาคองเกรสนะครับ30กว่าคนขอเปลี่ยนแปลงวีซ่าผ่านทางกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิ Homeland Security เห็นไหมนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะที่ผมให้ท่านเห็นไม่ใช่ครั้งเดียวครับแล้วมีหนังสือพิมพ์หลายฉบับลงครับอันนี้เดลิเมก็ลงแต่เดลิเมนี่เขาจะให้ข่าวแบบขวาหน่อยขวาแบบอเมริกานี่มีรูปด้วยนะมีรูปคนหนุ่มคนสาวของจีนที่หนีเข้าเมืองดังนั้นท่านจะเห็นนะครับว่าถ้าจีนเศรษฐกิจดีอยู่ดีกินดีนี่มันจะหนีกันทำไมอันนี้เราพูดกันนี่ยังไม่ต้องพูดถึงคนอเมริกาใต้นะที่ผมเคยรายงานว่ามีการหนีเข้ามาเป็นประจำจนกระทั่งนโยบายทรัมป์ประกาศต้องสร้างกำแพงแต่สร้างไม่สำเร็จเพราะมันสร้างไปได้ส่วนหนึ่งแต่ไม่ตลอดนะครับนี่จะเลือกตั้งใหม่เนี่ยผมเผลอ
ไอ้เรื่องการสร้างกำแพงนี่จะมาเป็นนโยบายของทั้มใหม่อีกนะฮะดังนั้นจากเดลิเมบอกว่าผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายชาวจีนถูกจับกุมตัวในฐานทัพเรือที่แคลิฟอร์เนียและปฏิเสธที่จะออกไปโดยหน่วยรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนเกรงว่าคนพวกนี้จะเป็นสายลับของปักกิ่งที่พยายามจะแทรกซึมหาข่าวในสหรัฐอเมริกาลอสแอนเจลิสไทม์ครับอันนี้ลอสแอนเจลิสไทม์อันนี้เป็นข่าวเก่าที่ผมบอกท่านว่าการอพยพของคนจีนที่หนีเข้าเมืองมาที่อเมริกานี่ไม่ใช่เพิ่งมีในเดือนนี้อันแรกนี่ผมบอกว่าเดือนนี้เป็นข่าวของนิวส์วีคแต่จริงๆมันมีมาเป็นละลอกครับมันอันนี้ท่านกับพิจารณาเองนะครับว่าตกลงอเมริกามันจะเจ๊งแล้วใช่ไหมคนถึงหนีเข้าเมืองมาทำมาหากินกันที่ดีเหลือเกินเนี่ยนะอันนี้เป็นลอสแองเจลิสไทม์เมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วครับวันที่29เมษายนปีที่แล้วที่ขีดเส้นแดงที่ให้ท่านดูเนี่ยลอสแองเจลิสไทม์เมื่อเมษายน1993เนี่ยนะเอ้ยไม่ใช่ปีที่แล้วสิปี1993ครับโอ้โหหลายปีนะครับหลายปีมาแล้วผู้อพยพชาวจีนผิดกฎหมายจำนวน306คนได้ถูกจับกุมบริเวณจุดที่มีการปะทะกันกับเครือข่ายที่มีการลักลอบนำผู้อพยพหลบเข้าจากทางเม็กซิโกโดยผิดกฎหมาย300กว่าคนนี่เมื่อปี1993นี่เข้ามาทางเม็กซิโกนะเพราะเม็กซิโกนี่ชายแดนมันติดกันนี่เหมือนพม่าเข้าไทยอย่างเงี้ยนี่ก็มีเหมือนกันครับแล้วก็นิวยอร์กไทม์อันนี้เมื่อปีที่แล้วครับนิวยอร์กโพสต์ขอโทษนิวยอร์กโพสต์เมื่อเดือนกุมภาวันที่10ปีที่แล้วท่านเห็นนะปรากฏว่าผู้อพยพชาวจีนถูกจับบริเวณชายแดนทางใต้ของสหรัฐมีจำนวนถึงเพิ่มขึ้นถึง 700% มันเพิ่มมามากขึ้นแล้วในนิวยอร์กโพสต์นี้เขาให้ดูด้วยครับนี่ภาพที่การตามจับกันที่เขาถ่ายลงมาในหนังสือนิวยอร์กโพสต์นะครับนี่อันนี้เป็นภาพที่ชายแดนเม็กซิโกที่กำลังบุกกันเข้ามานะครับข่าว AP ครับต่อไปเป็นข่าว AP สารที่รัฐเท็กซัสได้ดำเนินคดีกับผู้อพยพชาวจีนที่ถูกจับกุมและนำไปสู่ความวุ่นวายที่บริเวณชายแดนสหรัฐกับเม็กซิโกดังนั้นวันนี้เราจะเห็นนะครับเราลองเปรียบเทียบกันดูว่าประเทศที่เป็นการใช้อำนาจแบบเบ็ดเสร็จแล้วก็มีภาวะการเขาเรียกอะไรว่าการพัฒนามันสะดุดเกิดจากการใช้อำนาจโดยเฉพาะอย่างประเทศไทยโดยดีกว่าเรื่องการรัฐประหารเนี่ยดังนั้นวันนี้ถ้าเราเปรียบเทียบกับจีนก็จะเห็นว่าจีนขนาดใหญ่ๆนะเศรษฐกิจเติบโตเป็นอันดับ2นะคู่กับอเมริกานะรองกับอเมริกานี่นะยังเจอปัญหาหนักนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบไปถึงประชาชนดังนั้นใครที่คิดจะทำลายรัฐบาลที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่มาปกป้องรัฐบาลคุณเศรษฐาแต่ปกป้องให้กลไกของระบบรัฐเนี่ยมันเดินไปตามระบบรัฐสภาอย่าไปสร้างเงื่อนไขการก่อจลาจลใดๆที่จะทำให้ประเทศชาติมันเกิดสะดุดเกิดการฉีกรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆเนี่ยอย่างที่ไอ้พวกขวาจัดล่าหลังกำลังทำอยู่ทุกวันนี้นะครับมีการชุมนุมโจมตีก็ขอให้พี่น้องประชาชนช่วยกันกดไลค์และทำความเข้าใจครับเพื่อเราจะได้ช่วยกันปกป้องระบบประชาธิปไตยให้มันเดินหน้าส่วนใครจะพอใจไม่พอใจไม่เป็นไรครับการเลือกตั้งจะเป็นตัวชี้วัดของกลไกของระบบของเรานะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์นะครับ